ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงและเมนูของเรามีชื่อว่าเผือกกรอบเย็นตาโฟจะมาสู้กับของผมได้เหรอฮะวันนี้เรามาสายมังสวิรัติอ๋อนี่คุณแตกต่างเพราะว่าคุณมาแบบโปรตีนเยอะแยะเราก็เลยคิดว่าเราสร้างความแตกต่างเริ่มแล้วครับกับเมนูเผือกกรอบเย็นตาโฟวันนี้เมนูเผือกของคุณนานาจะน่าทานแค่ไหนไปชมกันเลยครับขั้นตอนการทำครับขุดเผือกครับหนึ่งหัวระหว่างรอเขาเนี่ยนะคะเราก็จะเอาถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองแช่น้ำแล้วก็ต้มจนสุกกูใส่มาก่อนมาจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ระหว่างรอเขาขูดเราก็เอาเผือกที่เขาแล้วส่วนหนึ่งมาก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะเผือกเนี่ยแบบอ่ะมันต้องมีผงพะโล้นิดนึงจริงๆมันจะทำให้เผือกหอมยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเราใช้แป้งทอดกรอบโกกิ 2-in-1 ลงไปใส่ผสมลงไปกับเผือกใช่ไหมครับใช่แล้วเพื่อให้เขาเกาะกันง่ายยิ่งขึ้นเขาก็จะเนื้อเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใช้ผงกระเทียมใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็นี่เป็นฟองเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้เราจะเอาฟองเต้าหู้ซื้อเจ้าประจำมาจากตลาดนะคะจากนั้นเนี่ยคุณก็เอียงฟองเต้าหู้เอาผ้าชื้นคุณจะเห็นว่าเขาจะนุ่มขึ้นเมื่อกี้ที่ยกขึ้นมาเขาจะนุ่มขึ้นเห็นไหมอ๋อนี่มันจะขนขอบใช่คุณเห็นใช่ป่ะมันจะนุ่มขึ้นครับหลังจากนั้นก็นำตัวเผือกวางบนฟองเต้าหู้แล้วคุณนาก็จะห่อแล้วทำไมต้องห่อเอียงๆอะครับห่อตรงๆไม่ได้อะครับคุณจะห่อยังไงก็ได้แหละขอให้เขาอยู่ในนี้แล้วก็ก่อนปิดเนี่ยจะเห็นว่าเขายังไม่ติดเราก็เอาผ้าเปียกเอาไหมนะคะไม่เอาแป้งเปียกอะครับไม่ค่ะวางอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สไลด์มันเข้าไปสไลด์เข้าไปนี่มันก็จะติดกันแบบนี้เลยนี่นะคะเขาจะเป็นทรงแบบนี้เนาะมีความเจสูงมากฮะจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนนึ่งเราก็จะเอาไม้ปลายแหลมจิ้มป๊อก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 แล้วก็นึ่งเขานึ่งเขาเสร็จแล้วเขาจะออกมาหน้าตาแบบนี้ฮะนี่คือเผือกของเรานะคะจะเห็นว่ามีถั่วอยู่ข้างในข้างในเนื้อมันดูเนียนๆนะครับคุณถึงที่เส้นๆเมื่อกี้แบบนึ่งสุกเขาก็จะเป็นแป้งไงแล้วก็จะมีถั่วลิสงต้มใช่มีถั่วลิสงต้มอยู่ข้างในด้วยเราจะเห็นว่าน้ำมันของเราเนี่ยเริ่มได้ที่แล้วเราจะหย่อนเผือกของเราไปเลยจะได้ใช้เวลาไปพร้อมๆกันเขาก็จะค่อยๆขึ้นมาใช้เวลานิดนึงนะจ๊ะขั้นตอนนี้ประมาณ5นาทีโอ้สีสันนะฮะนี่เสียงของฟองเต้าหู้ที่กรอบๆอ่ะก่อนที่จะใส่กระทะร้อนเนี่ยเราจะใช้เป็น hot and spicy ผักบุ้งลวกนะคะจากนั้นเราจะมีชูชาชูชาเห็ดหอมของเราที่ผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วนิดนึงจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใส่เผือกของเราลงไปเต้าหู้อันนี้เป็นเต้าหู้ทอดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะนี่เต้าหู้พวงนะคะไปทอดกับกรอบแล้วเราก็จะเผ็ดอะไรไปไม่ได้เราก็ต้องใช้นี่เลยค่ะพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองจากนั้นเนี่ยจะทำเย็นตาโฟให้วุ่นวายทำไมในเมื่อเรามีซอสเย็นตาโฟตราโลโบเปิดฝาจากขวดเทลงไปเลยค่ะเฮ้ยโอ้ยไม่นะไม่นะคุณเทนดี้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหอันนี้คุณเทนดี้เล่นใหญ่จริงๆอ่ะโอ้โหจากนั้นเราก็ท็อปปิ้งเขาอีกชั้นนึงนะคะเพราะเราอยากให้เขารู้ว่าเราทำเผือกจริงจริงเต้าหู้หลายชั้นเต็มไปแล้วทำซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็เราชอบให้เวลากินแล้วมันเจอถั่วหน่อยแล้วใช้โชลิสงนะคะเลาะเปลือกตราข้าวทองทอดจนกรอบแล้วเราก็ท็อปหน้าด้วยฟองเต้าหู้ของเราเนี่ยที่เราทอดเอาไว้แล้วโอ้ยเอาใช้โป๊ใช้โป๊แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นมังสวิรัติเนาะเราก็ไม่อยากกินกระเทียมเยอะเราก็เป็นเชโป๊ทอดกรอบแทนทำไมไม่เป็นกระเทียมเจียวไปเลยอ่ะก็เราจะใช้ไชโป้อ่ะพ่อเราบอกว่าใช้ไชโป้ก็อร่อยนี่คุณนั่งอาจารย์ยิ่งใส่อีกแล้วอ่ะคุณชายเรียบร้อยค่ะเผือกกรอบเย็นตาโฟเรียบร้อยแล้วเผือกกรอบเย็นตาโฟเสร็จแล้วครับเผือกทอดกรอบสีเหลืองทองที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนราดด้วยซอสเย็นตาโฟรสชาติเข้มข้นเป็นเมนูที่เมื่อทานแล้วถึงกับหยุดไม่ได้จริงๆคือจริงๆนะเขาก็คือแค่ทำเผือกทอดแล้วเขาก็แค่เอามาจิ้มกับซอสเย็นตาโฟของโลโบซอสเย็นตาโฟโลโบทำได้ขนาดนี้คือถือว่าเจ๋งมากนะไม่ใช่คือจริงๆอ่ะคือแค่คุณจะเอามาจิ้มแต่คุณแค่แบบเอามาราดด้วยคุณเก่งแค่นั้นขอบคุณมากเลยมาการไล่กันเลย
วันนี้เรามีเมนูต้มแซ่บไก่บ้านยอดมะพร้าวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำซุปไก่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดใส่ไก่บ้านสับเป็นชิ้นหอมแดงคั่วข่าหั่นแว่นคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วกระเทียมคั่วตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดและรากผักชีบุพพอแตกคนให้เข้ากันต้มจนไก่สุกเติมเห็ดฟางผ่าครึ่งเห็ดชิเมจิดำและขาวยอดมะพร้าวหั่นแท่งเล็กคนให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักต้มแซ่บไก่บ้านยอดมะพร้าวใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยผักชีฝรั่งหั่นเป็นท่อนวางพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยและทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำแหนมซี่โครงทอดกรอบนำแหนมซี่โครงอ่อนตราวาสนาที่ทำมาจากเนื้อกระดูกอ่อนนำมาคลุกข้าวกระเทียมปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของวาสนามาคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่แหนมซี่โครงอ่อนตราวาสนาที่ทอดเตรียมไว้ใบมะกรูดซอยเป็นเส้นและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยเป็นเส้นและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นรับประทานคู่กับข้าวสวยและถั่วฝักยาวมัดปมลวกสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแหนมซี่โครงทอดกรอบผัดพริกขิงรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะ